คะสาวเหนืออธิบายหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยมากถ้าอยู่บ้านนี่จะบอกว่าล้ำคันนาสวัสดีค่ะเนยค่ะปอค่ะพบกับพวกเรารายการหนูหิวรายการที่จะพาทุกคนไปชิมอาหารสตรีทฟู้ดอร่อยๆกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ตองจะพาเนยไปทานอาหารสตรีทฟู้ดอร่อยๆหรือเปล่าแน่นอนพี่เคยไม่พาเนยไปกินอาหารไม่อร่อยหรอก็นี่ไงถึงน้ำหนักขึ้นอยู่นี่ไงพาไปกินแต่ที่แบบเด็ดมากกันเลยทีเดียวเราไปกันเลยได้ปะคะเพราะว่าไปกันเลยได้แต่ว่าเราต้องไปแวะรับคนนึงก่อนนี่เรามารับเขาถึงบ้านเลยตายแล้วปู่อยากจะเปิดกล้องให้ดูจริงนี่มารับเขาถึงบ้านเลยเหรอสวัสดีค่ะอยากเจออะไรคือเมื่อคืนก็คุยกันแต่ก็ไม่บอกว่าจะมาก็เซอร์ไพรส์ไงไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรอีกแล้วใช่ไหมไม่พูดไม่รู้ไม่มีอะไรเรียกว่าเป็นเทปพิเศษมากๆเลยเทปนี้เทปได้ที่เราอ่ะรวมตัวกัน3คนแล้วเราสรุปที่ต้องพาเราสองคนไปทานร้านไหนคะเป็นร้าน DX Grill บอกเลยว่าร้านนี้นะ DX Grill แบบอาหารดีมีหลากหลายทั้งของคาวของหวานน้ำต่างคือดีเลิศหมดนี่ไม่พอนะบรรยากาศร้านคือแบบดีสุดค่ะคือสายถ่ายรูปก็คือชอบเลยแน่นอนงั้นเดี๋ยวเซิร์ชเลยนะเซิร์ชเลยร้านดีเอ็กเทกามุ่งหน้าตรงไปที่เมืองทองธานีเดินทางจากถนนวิภาวดีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะเลี้ยวขวาเข้าเมืองทองหรือซอยแจ้งวัฒนะปากกิ่ง33แล้วตรงมาเรื่อยๆตามทางผ่านถนนบอนสตรีทเจอซอย49ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยมาประมาณ30เมตรจะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟชุดใหญ่นะคะคือเหมาะกับการกินหลายๆคนกินคนเดียวน่าจะไม่ไหวเบื่อจังเลยเพราะที่แบบตัวเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยแต่ก็ดูสั่งดูฉันตัวท่านเนี่ยสั่งไว้ก่อนกินแค่ข้าวซอยกินแค่ข้าวซอยแล้วก็เมนูนี้นะคะก็เป็นหมูตุ๋นหม้อไฟค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาจะมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งหมูเลยเนาะก็คือใครที่กินเนื้อกินหมูก็คือกินได้หมดเลยแต่ว่าวันนี้เรากินเป็นหมูตุ๋นกันหมายถึงว่าทั้งสองอย่างคือมีทั้งเนื้อทั้งหมูใครแบบไม่ได้สายเนื้อก็ทานหมูได้ก่อนดีคือเยอะมากเริ่มไม่ถูกแล้วเราต้องเปิดด้วยอะไรซอฟมีไข่เค็มด้วยเราแบ่งไข่กันกินไหมบ้าใครเขาแบ่งไข่กันไข่นี้มันแบ่งกันกินได้แบ่งไม่ได้ต้องกินคนละสองลูกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวคือพวกเธอหมายถึงไข่อะไรไข่ไข่นี่ไงแต่เราแบ่งไข่เป็น3ส่วนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเฉลยตอนเราชิมอันนี้เสร็จนะคะคือชอบว่ามันเป็นแบบเมนูที่แบบเหมาะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
เป็นอาหารเช้าไงแล้วเขาบอกว่าเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยโอ้ยทุกคนกันกินเมนูต่อไปเลยได้ไหมคือหมิ่นโชยมาขนาดนี้แล้วต้องนั่นแหละไฟแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บเหมือนความร้อนแรงของเนื้อเลยพี่ตองใครอยากกินเส้นไหนคือมากับเพื่อนเนี่ยไม่ต้องแย่งกันนะคะอยากกินเส้นเล็กเส้นไรคือสั่งได้เลยอันเนี้ยก็คือเราสามารถใส่หมูใส่ตับไปได้นะพี่ขอชิมก่อนได้ไหมได้เลยชิมหอมมากแล้วไม่ต้องปรุงด้วยทุกคนดูใจจดใจจ่อเหมือนรอเนาะไหนจะสู้ที่แบบเคยกินมาได้หรือเปล่าน้ำเขาแบบมีความเข้มข้นนะเข้มข้นจริงใช่เป็นไงคะสาวเหนืออธิบายหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยมากถ้าอยู่บ้านนี่จะบอกว่าล้ำขนาดล้ำไม่ล้ำง่าวเราเหนือมาเองค่ะทุกคนอะไรแต่นายขอแบบชิมเมนูสุดท้ายเลยได้ไหมอุ้ยเมนูนี้ของเนยนี่ใช่เมนูนี้เราสั่งใครอยากกินด้วยกันไหมเราให้มาให้เนยเราให้เนยชิมเลยเริ่มทัวร์แล้วอะเมนูนี้คือพิเศษเพื่อเนยชื่อเมนูอะไรนะพี่ตองมันคือยำอะไรอะยำแหนมแค่เมนูนี้พี่เนยเท่านั้นที่ต้องกินน้ำกัดนี้กัดพริกทิชชู่ไหมคะเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเลยค่ะแต่ว่าอร่อยมากเผ็ดสีแต่ก็แนะนำให้คนมากินใช่ไหมเมนูนี้สำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดใช่ใช่ไม่กินไม่เลิกไม่หยุดไม่หย่อนนะแต่ว่าอร่อยจริงเราไม่กล้ากินเลยอ่ะเรากินเผ็ดมากไม่ได้อร่อยอร่อยเลยค่ะดีเลยย้ายโรงเรียนไปเรียนที่กรุงเทพฯซึ่งโรงเรียนที่เลยเรียนอ่ะเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนที่เด็กไม่ได้เยอะมากแล้วในห้องเรียนเลยก็ไม่ค่อยผู้หญิงเลยคือเราจะเป็นผู้หญิงจ๋าๆคนเดียวในห้องเราก็เลยไปเล่นกับเพื่อนอีกห้องนึงเราไปรู้จักกับแก๊งนั้นได้ยังไงคือเหมือนแบบทั้งชั้นเรารู้จักกันหมดเลยส่วนครูอ่ะก็จะเป็นครูที่แบบดูแลร่วมกันด้วยความที่เนยยังมีนิสัยแบบเนยเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นผู้หญิงก็จริงอ่ะแต่นิสัยบางเรื่องจะแมนจะเป็นคนพูดตรงๆจะเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ชอบแบบให้มานินทาอันนี้ทาคนอื่นอ่ะอันนี้ปฏิเสธที่ทำเหมือนกันไม่ชอบกันที่แบบคนงานลุกไปแล้วคุยเหมือนบางวันเขาอยากคุยกับเราเขาก็คุยบางวันเรามีขนมไปเขาอยากคุยเขาคุยบางวันเขาไม่อยากคุยเขาจะเงียบไปเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดคือเราก็เริ่มรู้สึกทนไม่ไหวเริ่มโดนเหมือนเราโดนแบนบ่อยๆแต่เราก็พิจารณาตัวเองนะว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดแล้วก็บวกกับการที่เราเริ่มเล่นกับเพื่อนผู้ชายได้เรื่อยๆแต่พอเล่นกับเพื่อนผู้ชายปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เกิดตามมาคือโดนมองว่าหว่าจนแบบก็ผ่านมาเรื่อยจนถึงงานแบบงานปีแบบสิ้นปีอะไรเงี้ยที่เขาจัดเป็นงานใหญ่ๆมีผู้ปกครองมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นทำการแสดงไงของแต่ละห้องอะไรเงี้ยพวกผู้หญิงกลุ่มนั้นอ่ะก็ไม่มีใครคุยกันเลยเริ่มหงอยแล้วเราก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเลือกที่จะได้นั่งอยู่คนเดียวมันก็คือมีเหตุการณ์นึงที่เพื่อนกลุ่มเพื่อนผู้ชายเราเดินถือดอกไม้คนละดอกแล้วเดินมาให้ตรงที่เรานั่งแล้วทุกคนยืนให้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะมึงยังมีพวกกูอยู่คือแค่คำพูดว่าแบบไม่เป็นไรยังมีพวกกูอยู่มันแบบโคตรแบบเขารู้สึกดีเลยนะณวันที่เรารู้สึกว่าเราอะไม่มีไข่อะไรค่ะก็มันก็เป็นเรื่องของแบบเวลาเราเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเนี้ยเนาะเป็นเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาชมเลี้ยงอะไรเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวแต่ตอนนี้ต้องเลี้ยงหมาแต่ว่าตะก่อนอะเคยเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์แล้ววันนั้นจะเอาน้องอะมาอาบน้ำเราก็เลยเอากรงน้องมาวางข้างนอกเราก็เข้าไปเอาของแล้วเหมือนก็ทำนู่นทำนี่อีกแป๊บนึงอะเราก็ไม่ทันออกมาดูแสงแดดข้างนอกทีเนี้ยแสงมันไล่มาเดินออกไปทีน้องแข็งตายคือหมูแฮมสเตอร์อ่ะถ้าคนเคยเลี้ยงอ่ะจะรู้ดีว่าน้องจะโดนแสงแดด
คยเลี้ยวเหมือนกันไม่ได้แบบว่าโดนนานไม่ได้อ่ะเออออกไปคือแบบคือเข้าใจอารมณ์แบบสัมผัสที่แบบจับลูกตัวเองอ่ะเออมือสั่นไปหมดเลยจังหวะนั้นอ่ะแล้วแบบร้องไห้แบบร้องหนักที่สุดแล้วอ่ะอกหักก็ยังไม่ร้องไห้เท่านี้พูดเลยเราเห็นการซึ้งของท่านแมวค่ะก็ไม่เชิงซึ้งคือเรื่องแบบเป็นเรื่องใจหายว่ะแบบมีวันนึงเป็นวันที่ชมจะย้ายห้องทีเนี้ยเราอ่ะเอาแมวไปฝากเพื่อนก็คือฝากไปทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวแมวที่มีอยู่กับชมอ่ะแล้วเหมือนพอฝากไปแล้วอ่ะแล้วเพื่อนอ่ะก็แบบมันเปิดกระเป๋าเองเลยแบบเปิดเองตั้งแต่ในรถเปิดกระจกมันก็กระโดดออกมันจะมีแมวตัวนึงของชมชื่อชาแนลใช่ไหมมันเป็นตัวที่ขี้กลัวที่สุดแล้วมันวิ่งแบบแล้วด้วยความที่แมวอ่ะยิ่งวิ่งมันยิ่งหนีนึกออกปะแล้วคือเพื่อนก็เหมือนกับเรียกมันก็ไม่ออกอะไรเงี้ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วมีงูหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าพ่อเพื่อนอ่ะเพิ่งปล่อยงูกลับเข้าไปในโพรงนั่นเองอ่ะแล้วชมแบบชมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแมวเราอ่ะถ้าเราไปเราก็อาจจะเจอก็ได้อะไรเงี้ยชมก็แบบหาอยู่นานมากเลยนะคือมันดึกแล้วอ่ะเอาแบบไฟฉายส่องอะไรเงี้ยตรงแบบพุ่มไม้ก็หาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคือก็หาไปเรื่อยแต่แบบดีที่หาน้องเจอเว้ยแล้วคือแบบที่หาเจอคือน้องอ่ะตอนแรกคิดว่าน้องตายแล้วอ่ะคือแบบมันหันหลังเข้าพุ่มไม้อ่ะตัวน้องสีขาวแต่คือตอนแรกชมหาไม่เจอเลยเพราะมันมืดมากแต่ค่อยๆไล่ดูไงคือแบบยังไงก็ต้องหาให้เจอก็เห็นเป็นอะไรขาวๆหันหลังเข้าพุ่มไม้แล้วชมก็เอามือจับเลยแต่มันแข็งมากอ่ะนึกออกป่ะชมก็แบบใจหายละตายเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวตายแล้วชมก็เอาโทรศัพท์แบบเคาะๆมันก็แข็งอ่ะนึกออกป่ะแข็งแบบแข็งโป๊กเลยนะทำว่าทำไงดีวะตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบรู้ว่ามันน่าจะต้องเป็นแมวหรืออะไรสักอย่างแน่ๆอ่ะชมก็แบบจับคือมันก็ไม่ขยับแล้วก็แบบพยายามเอามือเข้าไปอะไรเงี้ยคือตอนจังหวะนั้นคือไม่กลัวงูไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะก็คือเป็นมันนั่นแหละแต่คือมันยังไม่ตายแต่เหมือนมันกลัวมากจนมันตัวแบบเกรงแล้วแบบไม้แบบพันตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยชมก็ต้องแบบไปแงะออกแบบในพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยจำชมได้ไหมจำได้แต่เหมือนมันเรียกมันก็มันก็ไม่ออกเพราะเหมือนมันน่าจะกลัวมากชมก็ต้องแบบแมวมันขี้ตกใจด้วยแบบฉี่ล่าแบบตัวก็คือเอามาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยใหม่หมดเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบยุ้วันที่เราไปกินของคาวแล้วเราก็ต้องไปต่อละหาร้านของหวานต่ออะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็เรียกว่าได้ครบมื้อใช่ได้ครบมื้อคือสวยด้วยคือแบบสายคาเฟ่แล้วก็มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยถ่ายรูปกับเคสสวยๆเอาจริงร้านเขาสไตล์คาเฟ่มากเลยสวยได้ไหมสวยได้ไหมคือมาถ่ายรูปสายสาวๆอ่ะนึกออกปะแล้วแบบบรรยากาศร้านก็ร่มรื่นเนี่ยเราข้างในโซนนั้นคือแบบทำงานได้เลยนะทุกคนโซนที่แบบเหมือนแบบในโซนในแอร์ใช่เฮ้ยมันน่ากินขนาดนี้เราไปกินกันให้เต็มที่ดีไหมคะทุกคนได้ต้องจัดไปสำหรับใครที่อยากมาทานอาหารอร่อยๆแบบพวกเรานะคะทั้งของหวานอร่อยๆแล้วมีเครื่องดื่มด้วยใช่แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้สั่งมาเลยตามมาชิมความแซ่บๆเหมือนพวกเราต้องร้านนี้เลยค่ะใช่ค่ะทุกคนแต่เวลาวันนี้หมดลงแล้วแล้วพวกเรารายการหนูหิวก็ขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ทางช่องและสตอรี่นะคะผ่านทางกล่อง 3BB ที่กาทีวีที่นี่ที่เดียวค่ะบ๊ายบายThank you.